โอ้อันนี้ก็ดีนะอุ่นใจได้อยู่นี่นี่ไหนก็จะได้เอาอะไรนี่มันอยู่ด้านหลังนะครับนี่หนาคือครับอ๋อครับพอนี่มันเจอครับนี่ครับอ๋อด้านนี้นะครับอ๋อด้านนี้ครับท่านบอกครับอ๋อเจอแล้วครับนี่ครับดีใจด้วยนะอากาศนี่นะครับรีบถอดอากาศรีบถอดอากาศโอเคขอให้เข้มแข็งไปเรื่อยดูแลพี่น้องทุกคนนะขอบคุณนะครับของเรากี่ราคาเรือนแถวนี้ท่านผู้ชมครับมาสำคัญครับสำคัญครับท่านผู้ชมครับมาคุยกันท่านผู้ชมครับพี่ผมลงมาครับเมื่อช่วงไหนแล้วนะประมาณ2เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วที่วัดซีฮารูนครับท่านผู้ชมครับอยู่ในเขตบางรักตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นชุมชนชาวมุสลิมนะครับที่เข้มแข็งและก็น่ารักมากครับท่านผู้ชมครับเขามีกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมจัดเทศกาลอาหารเทศกาลอาหารฮาลาลครับท่านผู้ชมครับแล้วเป็นการได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับของพี่น้องชาวมุสลิมและก็ทั้งชาวไทยชาวพุทธนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงถือว่าจุดนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่สามารถที่จะมาเที่ยวชมนะครับอัตลักษณ์วิถีชีวิตนะครับของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับในมัสยิดฮารูนแห่งนี้และก็ประวัติศาสตร์ต้องบอกว่าเป็นความเป็นไปมาที่เก่าแก่มากนะครับมีประวัติความเป็นไปมาซึ่งเมื่อ2เดือนที่แล้วเราก็ลงมาในพื้นที่นะครับแล้วก็มาสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชนด้วยใช่ครับกิจกรรมกำลังจะเกิดขึ้นอีกครับในวันที่26นี้ท่านผู้ชมอ้าวให้โปรโมทให้มาบอกกันหน่อยยินดีครับยินดีเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนี้นะครับคืองานเราเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง2ทุ่มเลยนะครับงานนี้คือจากรอบที่แล้วผู้ที่พลาดจากรอบที่แล้วเรายินดีเชิญรอบนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราตั้งแผนไว้ว่าจะจัดทุกเดือนจะจัดทุกเดือนจริงๆแล้วต้องจัดทุกเดือนครับแต่ว่าเมื่อจัด2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือเมื่อเดือนตุลาทางตัวมัสยิดเองเนี่ยมีงานที่ว่าเป็นงานกีฬาซึ่งร่วมกับ4มัสยิดในย่านกรุงเทพไปแข่งขันกีฬากันเราเลยก็ว่าทีมที่จัดตลาดนัดกับทีมที่ทำตรงนี้มันเป็นทีมเดียวกันเราก็เลยว่าขอเว้นงานตลาดนัด2เดือนเพื่อมาลุ่มงานมัสยิดตรงนั้นแต่ก็ว่าตอนนี้เสาร์นี้สิ้นเดือนนี้เรากลับมาแน่ครับใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่กว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ทุกอย่างน่าจะฟูลออปชั่นมากกว่าเดิมใช่ครับใช่ครับต้องบอกว่ามีเสียงกระซิบนะครับถ้ามาต้องมาก่อนเวลาสักนิดนึงมาก่อนเวลามาคือผมมาแล้วท่านชมมาแล้วก็คือพูดง่ายว่าหลายอย่างมันหมดอย่างรวดเร็วใช่ครับใช่ครับคือการตอบรับเนี่ยเป็นอย่างดีใช่ครับผมแค่เฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ในชุมชนนี่ก็เยอะแล้วใช่ครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยมาเที่ยวนะครับถือว่าเป็นการตอบรับได้เป็นอย่างดีแล้วก็แน่นอนว่ากิจกรรมนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกในวันที่26พฤศจิกาที่จะถึงเนี้ยท่านชมแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงไฮซีซันนะครับเป็นช่วงที่หลายคนก็อยากที่จะหาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยากที่จะมาเที่ยวชมซึ่งสั้นๆเลยที่นี่มีความสำคัญยังไงแบบไหนยังไงเอาช่วยโปรโมทกันอีกสักครั้งนึงถามว่าที่นี่มีความสำคัญยังไงคือเบื้องต้นคือเป็นมัสยิดเก่าแก่ในกรุงเทพนะครับคือใจจริงแล้วมัสยิดตรงนี้ชุมชนเนี้ยคืออยู่ริมน้ำนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ริมน้ำนะฮะแล้วก็เราก็มีการได้ทำการแลกเปลี่ยนพื้นที่กับทางศุลกากรซึ่งเป็นเรียกโรงภาษีใช่ไหมครับเป็นโรงเก็บภาษีร้อยทักสามแล้วเราแลกเปลี่ยนที่ดินกันซึ่งว่าทางศุลกากรเนี่ยคือเขาสะดวกที่ว่าเขาอยู่ริมน้ำและเขามีเรือผ่านอะไรผ่านคือเขาสะดวกกว่าซึ่งโอเคเรายินดีที่จะแลกพื้นที่กับเขาคือเราก็เลยมาอยู่ในชุมชนเป็นชุมชนมุสลิมกลางเมืองที่ดูแล้วอบอุ่นที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับผมลงมาในพื้นที่ผมเห็นวิถีชีวิตนะครับที่พี่น้องชาวมุสลิมที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่กันแบบฉันพี่น้องนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสถานที่สำคัญมีอย่างวัดวัดไทยมัสยิดแล้วก็โบสถ์
์แล้วก็โบสถ์คริสต์ด้วยนะครับซึ่งสามศาสนาสามารถเป็นพหุวัฒนธรรมครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกนะครับซึ่งผมได้พูดคุยกับผู้นำชุมชนนะครับก็บอกว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละเทศกาลเนี่ยก็แต่ละศาสนาเนี่ยก็จะพึ่งพาจะพึ่งพาอาศัยกันร่วมกันช่วยกันนะครับเพื่อที่จะทำนุบำรุงศาสนาแต่ละศาสนานะครับให้มีความยั่งยืนต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยววันที่26เจอกันแน่เลยเจอกันแน่นอนนะครับกับกิจกรรมงานงานเทศกาลอาหารฮาลาลนะครับเจริญกรุง36ครับจัดโดยมัสยิดฮารูนครับสำคัญนะครับก็คืออาหารฮาลาลนะครับที่ต้องบอกว่าหารับประทานได้ยากของที่ท่านหาทานได้ยากเนี่ยที่นี่มีแน่นอนที่นี่มีแน่นอนอย่างเช่นที่เช่นอย่างเช่นที่เช่นโซยีขนมโซยีนะครับนะครับหลายคนรู้จักหรือเปล่าซาโบซาครับผมอร่อยครับอร่อยครับยินดีครับผมขอสองอย่างนี้พอเพราะว่าที่เหลือท่านต้องมาดูมาดูเองใช่ครับโอเคนะครับก็หลายท่านครับได้ร่วมกันโดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนครับมัสยิดฮารูนที่นี่นะครับก็วันที่26เจอกันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับโอเคสวัสดีครับผมครับผมวันที่26ครับเจอกันแน่นอนนะครับยินดีครับโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับให้กับพี่น้องนะครับชาวมุสลิมนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนมุสลิมฮารูนนะครับตรงนี้อย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับว่าเป็นพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้ลงมาในพื้นที่นะครับมาลงมาตรวจเยี่ยมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับการลงมาของผู้ว่าเดี๋ยวนิดนึงวันนี้ในส่วนของทางผู้ว่าที่ลงมาในพื้นที่มีอะไรแบบไหนเป็นปัจจัยสำคัญบ้างนะครับก็คือทางผู้ว่าเนี่ยมาเยี่ยมชมนะครับคือชุมชนแล้วก็ขึ้นไปดูทางตัวมัสยิดเองนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นศูนย์อบพลของบางรักตรงนี้นะฮะอันนี้คือ3จุดหลักๆที่เรามีในชุมชนนี้เมื่อสักครู่นี้ทางผู้ว่าให้กำลังใจนะครับกับทางหน่วยกู้ภัยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอาสาสมัครใช่ครับที่ทำด้วยใจจริงถูกต้องครับเริ่มจากไม่มีอะไรเลยใช่ครับมีใจอย่างเดียวมีใจอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้มีน้องๆสักกี่คนกี่ท่านได้แล้วประมาณ30ถึง30 30คนแล้วเป็นก็เรียกอาสาสมัครที่เข้มแข็งเนาะใช่ครับแล้วก็เริ่มต้นจากใจนะครับแล้วก็ทําด้วยสาธารณะจิตสาธารณะนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะยามทุกข์ยากขนาดไหนนะครับมีเกิดปัญหาใดๆได้เลยจนนี่นะครับมีรถโมบายนะครับมีคนใจดีนะครับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับก็มาช่วยกันสมทบทุนแล้วก็บริจาคกันมีรถโมบายนะครับแล้วก็มีรถกู้ภัยกู้ชีพมีรถดับเพลิงนะครับมีอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ชีพต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถที่จะช่วยเหลือและป้องกันเหตุนะครับได้หลายๆเหตุเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าเรื่องของจิตสาธารณะเนี่ยเราค่อนข้างที่จะอยากให้ทุกท่านนะครับได้ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินทุนงบประมาณต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีมากมายถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะช่วยเหลือหรือว่าอยากที่จะเป็นมีส่วนร่วมเราสามารถที่จะก็คือมาติดต่อกันยังไงก็คือส่วนใหญ่ทั้งทางเลยนะคือเราอยากจะให้ว่าให้ไปช่วยกันคือเราจะไม่เปิดรับบริจาคหรือว่าอะไรนั้นนะคืออย่างเช่นว่าเราออกเหตุปุ๊บพี่ช่วยเรื่องน้ำดื่มเรื่องน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยคือเราขอแค่นั้นเลยคือเราไม่ต้องการว่าจะมาเปิดช่องทางรับบริจาคเราไม่ทำแบบนั้นครับเราไม่ต้องการเพื่อให้เป็นจับปัญหาไปเลยใช่ครับนะครับอยู่ที่เรื่องของเหตุต่างๆก็คือสามารถที่จะช่วยเหลือแต่ละเหตุได้ครับผมจุดตรงนี้เราเริ่มต้นมีที่มาที่ไปไหมว่าหน่วยกู้ชีพกู้ภัยของมัสยิดฮารูนนะชื่อเต็มว่าอะไรครับเป็นมันจะมีทั้ง3หน่วยงานตรงนี้จะเป็นชมรมอปพลขอเขตบางรักนะครับมูลนิธิฮารูนแล้วก็เป็นกองปฏิบัติการดับเพลิง786นะฮะคือจะมี3หน่วยงานที่อยู่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราเกิดเห็นเราเริ่มต้นมาแบบไหนยังไงบ้างจุดเริ่มต้นเนี่ยคือผู้ใหญ่ในซอยคือเขาเริ่มทำกันมาตั้งแต่เอาที่ว่าผมยังไม่เกิดกันเลยคือเขาก็เริ่มทำกันมาเริ่มก่อตัวกันมาคือก็เริ่มช่วยเข้าออกช่วยกันช่วยเหลือพวกพี่น้องเพราะว่า
โดยลำพังในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นรถดับเพลิงของทางสตพ.เองสำนักงานดับเพลิงเองเป็นรถใหญ่เป็นรถน้ำซึ่งไม่สามารถเข้าถึงทั่วถึงได้ยากทุกซอยแม้กระทั่งว่าเวลาแกกำลังเวลาที่จะไปเนี่ยมันก็จะช้ากว่ารถเล็กพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราก็เลยมองเห็นว่าถ้าเรามีรถเล็กที่มันคล่องตัวกว่าลุยได้ลึกกว่าเข้าไปได้ไกลกว่าเราก็เลยคิดว่าเราควรจะทำผู้ใหญ่เขาก็เลยรวมตัวกันคิดว่ารถกระบะนี่แหละเหมาะสุดขนของได้ขนคนได้เราก็เลยเลือกที่จะเริ่มตรงนี้แล้วก็ลุยช่วยเหลือคนมาเลยแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆเลยต่อยอดมาเรื่อยๆจนถึงจุดกี่ปีแล้วครับมากกว่า30ปีต้องพูดเลยว่ามากกว่า30ปีก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งนะครับของน้องๆนะครับจิตอาสาที่มารวมกลุ่มกันนะครับด้วยจิตสาธารณะด้วยใจนะครับซึ่งก็ทำไปด้วยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะครับทุกวันนี้มีมากกว่า30ชีวิตที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันนะครับต้องบอกว่าร่วมชะตากรรมเดียวกันที่จะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่เกิดเหตุเผชิญเหตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทุกกรณีเลยทุกกรณีวัตภัยอุทกภัยน้ำท่วมก็เพิ่งไปแล้วกลับกันมากันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีไปกันอีกเรื่องน้ำท่วมก็ต้องไปช่วยทางสาธารณะต่างๆเราช่วยหมดลงไปทุกเราลงพื้นที่หมดไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็เจอน้องๆนะครับไม่ว่าจะอาสากู้ภัยต่างๆมูลนิธิไหนต่างๆก็มีกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับก็น้ำดื่มก็ยังดีนะครับอาหารก็ยังดีนะครับก็ให้น้องๆเขาได้มีกำลังใจนะครับที่จะช่วยเหลือต่อไปโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับผมยินดีสวัสดีครับผมเอาไปต่อครับท่านผู้ชมครับพี่เอารถมาไว้หรือว่าผมเดี๋ยวผมต้องไปเขตบางรักพี่ผมจอดรถไปที่เขตอ๋อโอเคงั้นพี่จะรู้ไปเลยพ่อพี่วานออกไปตรงเนี้ยมันจะทางแยกพี่เดินซ้ายเดินซ้ายพี่เดินขวาเดินไปถึงพี่วานเดินไปถึงถนนละไม่เดินรถเขตหรอเดินไกลมากต้องตามทีมเขาให้ทันเหรออ๋อเดินไม่ถึงเขตใช่ไหมไม่ถึงเดินตรงนี้เดินไกลมากแล้วมันมีรถไหนไปบ้างสายหนึ่งเลยสายหนึ่งใช่ไหมใช่ครับโอเคทุกแหล่งขอบคุณครับครับเดี๋ยวก็เจอกันได้ครับท่านผู้ชมครับไปต่อนะครับก็นี่ครับรังท้ายตลอดนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าลงในพื้นที่ก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวสวัสดีครับพยายามที่จะเก็บเกี่ยวนะครับรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับครับไปทางนี้ครับขอบคุณครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือวัดไทยครับวัดม่วงแคนะครับเป็นวัดไทยครับท่านผู้ชมครับเป็นวัดไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่ผมบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าไม่เจอกันนะโอเค เป็นพาหุวัฒนธรรมครับท่านผู้ชมครับที่มีทั้งวัดไทยนะครับวัดแขกแล้วก็เป็นโบสถ์คริสต์นะครับที่อยู่รายล้อมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นพาหุวัฒนธรรมนี่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลากันไปจากตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับได้ประทานพรนะครับให้ท่านชมทุกท่านนะครับจงประสบผลสำเร็จนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอทุกท่านนะครับที่สิ่งใดสมปรารถนาขอให้กิจการงานรุ่งเรืองนะครับขอให้รวยรวยรวยเฮงเฮงนะครับทำกิจการงานใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในทุกๆกิจกรรมงานนะครับไว้พบกันใหม่ในไลฟ์หน้าไปแล้วครับไลฟ์นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ